ครับคุณยายนี้จะถามความรู้สึกคุณยายตอนนี้ครับว่าเมื่อน้องเกิดประสบอุบัติเหตุอย่างนี้แล้วยายรู้สึกยังไงครับก็เสียใจเสียใจมากทั้งเสียใจทั้งเสียขวัญหมดปกตินี้น้องก็จะจบอยู่แล้วใช่ไหมครับจะจบอยู่แล้วปีนี้อีกปีเดียวเขาบอกให้ยายทนใช่ไหมจบแล้วจะเลี้ยงยายใช่ไหมครับใช่เขาบอกอยู่แทบทุกวันเลยเขาบอกว่าทนอีกปีเดียวเขาจะเลี้ยงยายเองแล้วหลังจากเหตุการณ์นี้คุณยายจะทำไงต่อไปครับตรงนี้ที่คิดไว้ก็ต้องอยู่กันไปอย่างนี้ต้องดูแลกันไปฟื้นฟูจิตใจกันไปอย่างนี้แล้วน้องก็คือตอนนี้มีกันแค่2คนใช่ไหมที่อยู่กัน2คนยายหลานแต่ตอนนี้แม่เขาจะกลับมาอยู่ด้วยแล้วก็มาช่วยกันดูแลเพราะว่ายายแก่แล้วไง